คือเลิกกันไปประมาณเกือบปีแล้วนะแล้วก็เขากลับมาเขาไปกินเหล้าไปกินเหล้ากับเพื่อนพอเมากลับมาบอกจะขอนอนด้วยแต่นี่ไม่ยอมอย่างเดียวเขาก็ดึงมีดออกมาจะแทงคือระบายอะไรไม่ได้ก็มาตีไงแฟนนี่จะเป็นคนที่ว่าเจ้าชู้ติดการพนันกินเหล้าคือนั้นเขาเมาก็เกิดการทะเลาะวิวาทแล้วก็ตีทั้งศอกทั้งต่อยแล้วก็เอาหัวกระทั่งขวาแล้วมันก็จับยกขึ้นมายกมาแต่กระแทกลงไปกระทืบคิดว่าตัวเองนี่แบบตายแล้วอ่ะมันเจ็บอยู่เป็นเลือดแบบออกไม่หยุดเลยนะเสียงบอกเล่าของสตรีที่ต้องตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากการกระทำของสามีในคราบปีศาจสุราได้สะท้อนให้สังคมเห็นถึงพิษภัยของสุราในฐานะปัจจัยร่วมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจนก่อเกิดเป็นโครงการลดละเลิกเหล้าลดความรุนแรงขึ้นซึ่งที่จังหวัดชุมพรโดยโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบจาก4จังหวัดนำร่องที่เข้าร่วมโครงการได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีขึ้นเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงโดยทำงานร่วมกับแกนนำเครือข่ายชุมชนลดละเลิกเหล้าลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กจังหวัดชุมพรซึ่งมีมูลนิธิเพื่อนหญิงเข้ามาให้ความรู้ในการทำงานและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส.จากการที่เราทำงานเนี่ยเราพบว่าคนที่กระทำผู้กระทำทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผลจากเหล้านะฮะก็ในชุมชนก็เลยได้คิดกันว่าเราน่าจะทำโครงการลดละเลิกเหล้าเป็นเครือข่ายลดละเลิกเหล้าในชุมชนจึงเกิดเครือข่ายจึงเกิดพลังในการทำงานว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำงานรณรงค์ในเรื่องของการลดละเลิกเหล้าจุดมุ่งหมายก็คือลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีกลุ่มผู้นำเหล่านี้เนี่ยที่เริ่มต้นมาทำงานกับเราครั้งแรกก็คือเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมในชุมชนของตัวเองเมื่อมีเด็กและสตรีถูกทำร้ายในชุมชนนะคะกลุ่มผู้นำเหล่านี้จะเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นต่อจากนั้นจึงส่งต่อมาที่ศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลชุมพรเราก็จะประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องไปให้ทีมงานมาช่วยกันดูแลนะคะอาจจะมีการนัดประชุมทีมสาชีพถ้าหากว่าพี่แบบว่าไม่ได้คำแนะนำจากที่นี่ก็คือว่าก็คิดทีแรกคิดจะฆ่าตัวตายอยู่เหมือนกันแต่พอเรามาอยู่จุดนี้ปุ๊บแค่คำพูดเนี่ยเราก็สามารถมีกำลังใจได้ไม่ว่าจะเป็นสภาโจ๊กจากชุมชนท่ายางในอำเภอเมืองที่ใช้โจ๊กเป็นสื่อกลางในการสนทนาหรือสภากาแฟจากอำเภอพระโต๊ะที่เปลี่ยนวงเล่าให้เป็นวงกาแฟล้วนมีจุดหมายเดียวกันคือการชักชวนผู้ชายเลิกเล่ามานั่งพูดคุยปัญหาให้คำแนะนำให้กำลังใจกันและกันจนสามารถเลิกเหล้าได้รวมถึงศูนย์ประสานงานเครือข่ายช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กจังหวัดชุมพรในชุมชนเกาะแก้วที่กลุ่มผู้ชายเลิกเหล้าสามารถสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนได้รับรู้ถึงผลกระทบจากการดื่มเหล้าทำให้เทศบาลเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในการรณรงค์ภาษาขนมโจ๊กเนี่ยคือว่าหนึ่งชวนเพื่อนบ้านเนี่ยมารวมกินข้าวต้มแล้วก็นั่งคุยกันไปว่าการกินเหล้าเนี่ยมันไม่ดีสุขภาพร่างกายไม่ดีคุณเลิกเหล้าเถอะสุขภาพร่างกายคุณจะได้ดีขึ้นและมีเงินเก็บมีเงินเหลือยอดกระปุกออมสินแต่ทุกวันนี้นะพอเลิกเหล้าร่างกายก็ดีสังคมก็ดีในครอบครัวก็ดีบางคนในครอบครัวจะทะเลาะอยู่บ่อยแล้วมาตัดกินเหล้านะแต่ว่าพอเลิกกินเหล้าเดือนนี้พอไปถึงเมียนะครับกินข้าวยังเอาไม่กินข้าวมากินซะก่อนจะไปทำงานยังจะไปทำงานว่าเอากินข้าวก็แล้วก็ไปทำงานวันนี้ปีศาจสุราในจังหวัดชุมพรกำลังจะสูญพันธุ์เพราะการรณรงค์อย่างจริงจังของทุกฝ่ายและหากวันนั้นมาถึงรอยยิ้มจากเด็กและสตรีในเมืองไทยก็คงจะกลับมาสดใสอีกครั้งพร้อมๆกับสังคมที่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ